แต่วันนี้เมื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาค่ะเราจะมีตัวชูเราจะมีใครที่เราจะชูเด่นมากแล้วก็เด่นตรงไหนอ่ะชั้นสายใช่ครับที่เขาเด่นขึ้นมาเขาเด่นตรงเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนกันก็เหมือนมีความโดดเด่นในด้านเขาทำอะไรเขาทำอะไรกิจกรรมธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจเด็กคนนี้ให้สัมภาษณ์ว่าคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าประเทศชาติประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจท่านเองท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านพูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกับท่านนะครับและประสบการณ์ก็น้อยกับท่านผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับก็ฟังนะครับก็คงไม่มีคงผมคงไม่มีคอมเมนต์อะไรไปมากกว่านั้นนะครับแ